สวัสดีจ้าตังครับสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องค่ะมื้อนี้สาวน้ำยืนอยู่กับน้องตังนะคะลูกชายของพ่อเคนสวนนายเคนอินทผลัมนะคะหรือว่าพ่อเคนตาเคนเฮานี่แหละเนาะจ้าน้องตังบ่ได้อยู่บ้านเป็นประจำเด้เนาะบ่ครับพอดีผมเฮ็ดงานอยู่ในกรุงเทพฯค่ะเที่ยวมาที่หาพอนี่ประมาณเฮาเบิ่งสวนนี่ประมาณนั้นล่ะพี่โทษนะคะเฮ็ดงานหยังอยู่ไสนะคะอยู่กรุงเทพฯอยู่เป็นพนักงานบริษัทเอกชนนะพี่บ่อยากบอกชื่อบริษัทเพิ่นใดอ๋อได้ๆค่ะแต่ว่าทำงานบริษัทเอกชนอยู่ทางกรุงเทพฯเนาะครับจ้าแล้วใส่เวลากลับมาบ้านมาดูแลสวนซอยพ่อกับแม่จังได๋แน่คะถ้าจริงๆผมประมาณเสาร์อาทิตย์นะครับเราอาทิตย์นี้ก็ไปดูแลทั้งครอบครัวทั้งสกลนี่แล้วก็มาทั้งบ้านนี่นะมีครอบครัวอยู่ทั้งสกลนครแม่นครับจ้าจ้าบัดนี้ก็เที่ยวเอาแม่นพี่สัปดาห์ใดว่างจังได๋มาถ้ามีสุวาหยุดยาวๆสัก 4-5 มื้อผมก็ไปสกลล่ะครับรถมาอุบลเสร็จก็ต้องกลับไปสกลครับประมาณนั้นจ้าครับมองนี่สวนบ่เคนตั้งอยู่บ้านวังม่นนะคะพี่น้องตำบลหนองเหล่าเนาะแม่นพี่อำเภอเมือง30จังหวัดอุบลราชธานีครับเป็นไปเป็นมาจังได๋คะตังจังคิดอยากปลูกอินทผลัมนะจ๊ะก็เท่าเบิ่งแถวๆบ้านเพิ่นนี่นะพี่เพิ่นก็ประมาณนี้ค่ะว่าเฮ็ดแต่สวนบักฟิกสวนก็ใส่ยาพวกยาเคมีมันหลายจังซี่นะจ้ะพอก็อยู่หลายคืนอายุหลายคืนเสร็จก็อยากลดพวงเรื่องลดเคมีลงแน่ครับพยายามก็หาศึกษาข้อมูลไปเรื่อยๆว่าพืชอีหยังสิคล้ายๆว่าที่ว่าต้องใส่เคมีหลายก็ว่าพอตัวนี้แล้วครับที่เห็นว่าหน่วยออกหลายประมาณนี้แล้วครับหน่วยออกหลายแน่แล้วก็ให้ผลผลิตที่ดีบ่ได้ใส่เคมีบ่ได้ใส่ยาฆ่าแมลงหลายก็มาเอาตัวนี้ครับมาเลือกประมาณนั้นค่ะคิดว่าพ่อกับแม่น่าจะเฮ็ดไว้จังซี่เนาะครับก็ดูแลหลายค่อยๆคล้ายๆว่าในขอบเขตที่ประมาณสัก 4-3-4 ไร่นะพี่ประมาณนี้แล้วครับค่ะก็เลยเป็นผู้ลงทุนเป็นเจ้าของสวนเป็นคนลงทุนครับพี่เพราะว่าพ่อบอกว่าครับเพิ่นลงทุนเบิ่ซื้อยางลงทุนทั้งลงการศึกษาข้อมูลแม่นครับทั้งความรู้ทั้งเงินนั่นแหละครับจํานวนแล้วก็บอกพ่อแม่นบ่ให้เพิ่นเฮ็ดแบบนี้บ่คะครับค่ะในสวนตัดสินใจเลือกเป็นบาฮี่เป็นหลักแม่นบ่คะบาฮี่ถ้าผมคุยครับคล้ายๆว่าครับคนขายแล้วนะพี่บางนี้จำนวนผลผลิตมันสิหลายครับพอดีมันนะครับผลผลิตมันหลายเขาก็สามารถเลือกว่าเอาสิบเฮ็ดคุณภาพจังได้เฮ็ดแบบว่าหน่วยใหญ่หรือหน่วยน้อยนะพี่ถ้าบางนี้ก็สิได้ประมาณ400โลถ้าไว้ต้นนึงถ้าอายุเพิ่นถึงนะตั้ง5-6ปีแต่ว่าก็มาเลือกนี่ครับบางนี้แล้วไปคำนวณเบิ่งอีหยังแน่ล่ะครับจ้ะก็ด้วยปริมาณซ้ํานี่ขนาดสิเฮ็ดโอเคนะครับพี่จ้ะก็เลยเลือกเป็นพันธุ์บายฮี่กินสดนี่เนาะสีเหลืองนี่เนาะหลายที่สุดครับแล้วก็ตอนนี้ก็เริ่มมีพันธุ์อื่นๆเข้ามานําครับพี่ยังจะปลูกต่อบ่คะหรือยังได้ปลูกต่อไปอีกพอแล้วเว้าไว้ก่อนว่าประมาณ7ไร่ที่ซื้อมันเพิ่งซื้อที่ใหม่นะพี่จ้ะซื้อใหม่ก็เป็นซื้อกับยายนะครับยายเล่าก็บ่มีคนเฮ็ดให้คือกันครับพอดีมีหลานว่างคนนึงนะพี่หลานว่างคนนึงแม่นครับก็ให้ด้านรู้แต่ไปละผมสิเบิ่งในเรื่องตัวนี้คือเฮ็ดครับประมาณนี้แล้วครับพอดีหลานเพิ่นก็อายุยังน้อยอยู่นะครับก็เลยจะปลูกเพิ่มอีกครับอ๋อจ้ะเกตต้นแถวนี้มีต้นหน่วยใหญ่ๆครับเฮามีเคล็ดลับจังได๋คะที่เฮ็ดให้หน่วยใหญ่ๆแบบนี้จ้ะก็ไว้ให้มันเหลือน้อยๆครับถ้าไว้เนื้อน้อยๆแต่มันก็มีปัญหาถ้าไว้น้อยนี่ครับเฮาดูแลบ่ดีมันก็แตกครับถ้าสมมุติว่าไว้สัก 7-8 หน่วยถ้าดูแลบ่ดีถ้ามาถ้าคล้ายๆว่าผลเขาสมบูรณ์เนี่ยมันก็จะแตกปึ๊บออกมานี่ครับแต่ว่าถ้าได้ระดับ16หน่วยถ้าเฮาผลพวกแคลเซียมบอลอนดีๆเนี่ยครับพ่อน่ะมีปัญหาอ๋อคือเฮาต้องเด็ดหน่วยออกแต่งว่าซั่นทอเนาะเอาไว้แค่ประมาณ16หน่วยครับแถวนี้ไว้ก็ไว้ประมาณ16หน่วยครับแถว16หน่วยพี่น้องค่ะนี่ถ้าหน่วยใหญ่ๆงามๆคนซ่อนหลายเอาไว้18หน่วยก็สิน้อยประมาณ18ถึง20ก็สิน้อยลงกว่านี้ครับเป็นแบบนั้นเนาะจ้ะเริ่มเก็บหน่วยออกนี่ประมาณช่วงอายุประมาณ2เดือน2เดือนกว่าๆครับ2เดือนครึ่งเริ่มแต่งแล้วครับอ๋อจ้ะจ้ะหลังจากที่มันแตกจานเสร็จแล้วก็ผสมเกสรได้15 มื้อครับครับพอล่อเกาไอ้ถุงคุมจานออกถุงคุมจานออกแล้วก็หลังจากนั้นก็เริ่มพ่นไอ้ตัวแคลเซียมบอลอนครับแคลเซียมบอลอนพ่นไปเรื่อยๆครับประมาณ2เดือนเฮาก็เริ่มแต่งเสร็จแล้วก็คุ้มจันทร์ครับจ้าครับประมาณนั้นนะครับอ๋อเราอายุของเขานี่ที่เฮาจะเก็บว่าเขาสุกนี่
ประมาณจังหมื่นนะคะ150ก็สิเริ่มเก็บเนาะสิส่วนนี้150อ่ะครับพี่150หมื่นเนาะเป็นต้นไปครับแต่ว่าถวานแท้ก็160 160 170ปีที่แล้วถ้ามันโดนฝนมันโลนก็ประมาณ170นะครับมันโลนช่วงนั้นหวานแห้งอีหลีหวานแต่ว่าอยู่สวนเนาะขายอ่ะนะพี่ขายแต่ว่าขายให้ไร่ย่อยเป็นส่วนมากอ่ะนะจ้าครับบ่ได้แล้วเข้าใบตัดโคกนดปึ๊บบ่ได้ตัดปึ๊บมันค่อยๆขายไปอ๋อแบบนั้นก็เลยจะประสบปัญหาแบบนี้นะครับจ้ะพี่น้องมาเบิ่งสวนมาชิมเบิ่งค่ะเด้อมาชิมได้พี่น้องชิมจนอิ่มก็ได้พอเคียนว่านะคะแล้วพี่น้องก็จังเลือกตัดเอาชิมมักต้นใดเนาะมักต้นใดก็จังเลือกตัดเอากะเชิญชวนพี่น้องนะคะมาเบิ่งมาออนซ่อนไปน้ำกันเพิ่นเฮ็ดจังได้เพิ่นคือเฮ็ดได้งามแท้พี่น้องสาวน้ำเงินเห็นนี่ออนซ่อนแห้งนี่เพิ่งเห็นน้องตังเห็นกันแต่ในเฟซรบกวนพี่ตลอดนะครับโอ้ไม่จังค่ะไม่รบกวนขอบคุณสันติหลานที่เชิญมาชิมน้ำกันแมนบ่บอกกับบ่ฮู้คือว่าพี่น้องคะน้องโทรไปชวนมาว่าอุ้ยเอื่อยสิเปิดสวนแล้วเด้อมาชิมเบิ่งว่าซั่นซิมก็แซ่บคือเก่าพี่น้องปีที่แล้วแซ่บจังได๋ปีนี้ว่ามันแซ่บกว่าเก่าแม่นหน่วยเขาใหญ่กว่าเก่านะพี่เนาะขึ้นมาสิใหญ่กว่าเก่าพี่ใหญ่กว่าเก่าปีนี้นี่หน่วยใหญ่หน่วยงามกว่าเก่าแห้งพี่น้องคะเบิ่งที่ล่ะเพราะว่าประสบการณ์จากปีที่ผ่านมาปีที่ผ่านมานี่พ่อเคนบอกว่าเสียดายบ่ค่อยอยากปิดปานใดแต่ก็ปิดอยู่เนาะครับก็ที่ระดับเพิ่นนึงระดับนึงคือมันโดกแห้งนี่ปีนี้เพิ่นยังแอบเสียดายอยู่เด้แม่นครับได้ประมาณ400กิโลครับถ้าเอาอีหลีถ้ามันอีหลีต้นนึงบ่คะครับต้นนึงประมาณ400กิโลได้พี่น้องปาดเนาะเขาว่าเขาโฆษณานะพี่ตะวันเพราะว่าก็เป็นไปได้นะครับแต่ถึง20จันทร์ว่าเป็นไปได้ต้นได้เนาะเพราะว่าจันทร์ถ้าไว้เบิดนะครับจ้ามันก็สิลูกให้น้อยครับอืมค่ะค่ะสุดยอดแห้งพี่น้องคะครับอร่อยค่ะอร่อยนี่พี่น้องคะนี่พี่น้องเฮามาชมสวนโอ้ยมาแบบผู้งามค่ะชุดก็งามคนก็งามสวัสดีค่ะพี่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจ้ามาจากทางใดเนาะค่ะมาจากกุดขปุ่นค่ะอ๋อมาจากกุดขปุ่นเนาะจ้ามาแบบสวยเลยพอดีมางานค่ะก็เลยเห็นเพิ่นเพิ่นว่าเปิดสวนมื้อนี้นะคะท่านสาวน้ำยืนเพิ่นว่าเปิดสวนมื้อนี้นะคะจ้าเลยมาแวะค่ะชิมยังคะชิมยังชิมเบิดสุกต้นล่ะค่ะชิมให้พ่อจ้าก็เลยสิจองช่อนี่นะคะอ๋อทำช่อเลยค่ะอร่อยสุดเลยค่ะค่ะหวานเอาตามมากเลยจ้าชิมให้คักๆก่อนเด้อเอาให้พ่อใจอันเอาลมเด้อค่ะหอนหอนค่ะพ่อบอกว่าเอาให้อิ่มเด้อว่าสันชิมให้อิ่มค่ะเป็นสวนที่ใจดีแห้งจ้าเป็นยังไงคะรสชาติได้อยู่เนาะค่ะหวานค่ะจ้าอร่อยค่ะจ้าบ่เอาไปปลูกจักต้นบ่คะพอดีอยู่บ้านปลูกกันทุเรียนล่ะค่ะก็เลยบ่ปลูกยินตาพาราไปสิได้ไปทายทุเรียนได้นี่เนาะคุณขอบคุณแม่นบ่อยู่บ้านใดคะต้นนะคะบ่ค่ะพอดีปลูกไว้ไกลอยู่ค่ะปลูกไว้เสิงสางคุณค่ะโอ้โคราชค่ะค่ะทุเรียนภูเขาไฟค่ะจ้าจ้าเอาชมต่อค่ะขอบคุณในหลายด้วยค่ะเด้อจ้าจ้าเนี่ยเพิ่นจะยกจันทร์ให้พี่น้องนี่โอ้จ้าจ้าขอบคุณในหลายอ่ะจ้าจ้าเอาพี่นาเอาทุเรียนมาแลกกันบ่พี่น้องชิมให้มันคักๆก่อนเด้อเอาตามมากพ่อบอกว่าบ่ซื้อก็บ่เป็นหยังว่าซั่นมื้อนั้นเว้าตู้อุ้ยพี่น้องค่ะบรรยากาศเอาลมมานํามันจะบ่ฮ้อนค่ะนี่อุ้ยลมก็งามค่ะคนก็งามค่ะพี่น้องเพิ่นจะแม่นเพิ่นมาชมสวนพี่น้องบรรยากาศชมสวนค่ะเพิ่นจะยกจันนะคะพี่น้องปีนี้พ่อแต่ลูกค้ายกจันเนาะพ่อเนาะนี่พ่อเคียนเฮานะคะพ่อเคียนกับน้องตังจ้ายกจันมาเลยนะคะแบบนี้ก็ได้เด้อพี่น้องเด้อมาชิมจนมักแล้วก็เอาจันใดเลือกเอาเลยนะคะเรียบร้อยค่ะนี่โอ้ยสบายสุดยอดมากอื้อเอาอีกสิได้เอาเพิ่มตัวค่ะมาถ่ายรูปค่ะใส่ละลมมาคือลดลมออกก็จะงามจ้าพี่น้องเมืองที่ล่ะนี่โอ้ยยกจันค่ะยกจันขอบคุณได้หลายเด้อค่ะจ้ารสชาติดีมากเลยค่ะจ้ามาตามคลิปเพิ่นว่านะคะขอบคุณได้หลายค่ะจ้าถ่ายคลิปได้น่าสนใจมากนี่ขอบคุณค่ะพี่น้องเฮาต้องมาอุดหนุนกันแบบนี้ล่ะค่ะพี่น้องผู้เฮ็ดก็มีกำลังใจผู้ได้กินของแซ่บได้เช็คอิน
อันชิมให้อิ่มก่อนเด้อค่ะเด้อจังออกไปจากสวนอย่าเฝ้าออกไปง่ายเลาะก่อนค่ะเช็คอินฝากแช่ในเด้อค่ะฝากแช่พี่กัดให้พ่อเพิ่นเนี่ยจ้ะเอาพ่อว่าเท่าใดพ่อถ้าพ่อท่ายผิดนี่เสียช่อหนึ่งเลยพ่อเอาเอาพ่อว่าเท่าใดพ่ออย่าบังอย่าบังอย่าบังเพิ่มพอดีเท่าไหร่คะ 7.5 7.5 7.5 ก็เหลือ7นั่นเห็นบ่พ่อเฮาเจ้าให้เพิ่นเบิ่งน้ำก่อนอย่าเพิ่งเอาลงให้เพิ่นเบิ่งกันให้ผู้เพิ่นสื่อเบิ่งก่อนจันหนึ่งจะอยู่ประมาณ 7-8 กิโลนะคะพี่น้องมื้อนี้ที่พี่น้องเพิ่นยกจันชิมแซ่บมักยกเป็นจันมาเลยว่าซั่นนะคะโอ้ยสุดยอดหลายเท่าใดครับพ่อจันแรก8โลกว่า7กิโลครับอันนี้7กิโลกว่า7กิโล 7.7 มาเด้อค่ะมาเบิ่งเด้อนี่มาเบิ่งน้ำหนักค่ะเดี๋ยวถามเพิ่นก่อนเพิ่นกำลังเช็คกินอยู่บอกให้เพิ่นแช่ซอยอยู่แช่ซอยกัน 7.7 พ่อก็ให้7กิโลพี่น้องเบิ่งแน่ล่ะนะจ้ะหน้าสวนออนซ่อนค่ะออนซ่อนออนซ่อนจันงามๆออนซ่อนผู้เพิ่นแถมคักแถมแน่กับปานนั่นมวนกันเลยพี่น้องเอ้ยมวนกันเลยเปิดเองได้เฮ้ยพี่น้องเอ้ยบ่แม่นวันเด็กค่ะเดี๋ยวนะเปิดสวนตาเข้นบ่แม่นวันเด็กพี่น้องเอ้ยว่าตานี่เปิดสวนบ่แม่นวันเด็กอลวดพุ่นน่ะ34ปิดหลายมื้อเอากลับบ้านได้ด้วยไหมนี่หรือยังไงนะที่ถามเมื่อกี้เนี่ยโอ้นึกว่าตาแถมร่มเหรอลูกล้มแล้วเนี่ยไหนใครจะให้สัมภาษณ์หน่อยมาจากไหนกันคะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะไหนขอถามหน่อยสวัสดีค่ะขอคุยด้วยหน่อยลูกติดไมค์ก่อนติดไมค์ก่อนนะคะคนเก่งนะคะนี่อย่าติดไว้ตรงนี้โอเคสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่ออะไรคะลูกแนะนำตัวชื่อมาลีชื่อมาลีค่ะหนูมองมาด้านนี้ลูกเดี๋ยวมาเปิดสวนมันแรกเลยเดี๋ยวนะคะสวัสดีค่ะเอ้ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจ้าเอ้ยมาตาใสนะคะน้องไข่นกน้องไข่นกอ๋ออยู่น้องไข่นกเขาดีบ่จ้าจ้าจ้าโทษนะคะเอ้ยอันซื้อยังนอกค่ะชื่อนางค่ะอ๋อพี่นางนอกจ้าพี่นั่งหูเขาตะเคียนเปิดสวนเด็ดจังไหนคะนี่ดูใน Facebook ค่ะอ๋อเบิ่งใน Facebook เนาะเรามือนี้มากันหลายคนบ่คะเอ่ย10มั้ย2คัน10 10คนประมาณ10คนใช่ประมาณ10คนที่ลูกหลานนั่นแม่นเบิ่งเลยใช่ค่ะใช่ค่ะทีมนี้ทีมเดียวเลยทีมนี้เลยค่ะอ๋อจ้ะเป็นจังได๋ไปย่างชิมแล้วโอเคค่ะถูกใจอยู่บ่ถูกใจจ้ะพ่อใกล้บ้านด้วยพ่อบอกให้กินให้อิ่มเด้กินอิ่มยังอิ่มแล้วตอนนี้พ่อบอกว่าชิมให้อิ่มไปเลยนะอิ่มแล้วซื้อแล้วพร้อมกลับบ้านแล้วเป็นจันใช่นี่เอาเป็นจันเอาเป็นจันจ้าเดี๋ยวจะไม่คุ้มกลับมาจ้าโยมเป็นจันเลยเนาะเบื้องหันแปดโลเกือบแปดโลครึ่งพอแล้วคิดน้ำแข็งแปดกิโลจ้าจ้าที่แรกเขาบอกว่าประมาณเท่าไหร่นะ6โล7โลอันนี้8โลกว่า8โลครึ่งนะคะจ้ะเออเอา8กิโลนะพ่อว่าสิเอาน้ำเจ็ดมาซะนะเปล่ายอเปล่ายอขอบคุณได้หลายด้วยค่ะจะกลับกันเลยดีคะค่ะกลับจ้าจ้าเอายกจันขึ้นรถแล้วเอาเอ้ยขอบคุณได้หลายเลยค่ะเด้อแสบอยู่น้องไข่แสบอยู่น้องค่ะอร่อยค่ะถูกใจจ้าจ้าจ้าขอบคุณมากจ้ะเท่าที่เขาเห็นผลผลิตของเฮาปีนี้คิดว่าพ่อใจสำไหนเนี่ยก็พ่อใจหลายอยู่ครับเอ้ยครับจ้ะรับหนึ่งที่มันเออตามที่แง่งผู้เฮ็ดนะครับแง่งผู้เฮ็ดก็เป็นผู้เฒ่าเฮ็ดเนาะครับเนาะก็โอเคนะครับถึงระดับดีเลยนะครับจ้ะครับกะงามเนาะพี่น้องกะจ้ะให้น้องตังเชิญชวนพี่น้องเขาเนี่ยจ้ะนี่ใกล้แฮ่เทียนแล้ว
เพื่อมีพี่น้องทางอื่นทางไกลมาเที่ยวงานแห่เทียนอยากแวะมาชมสวนครับถ้าสมมุติว่าถ้าพี่น้องทางบ้านอื่นทางไกลๆทั้งเองกะที่มาแท่เทียนทั้งบ้านเมืองไปทั้งอุบลทั้งอะไรนะครับก็ฝากสวนอินทผลัมอยู่บ้านหนองม่นนะครับถ้ามาถ้าสมมุติว่าเดินทางมาบ่สะดวกหรือว่าจังได๋ก็เดินทางมาบ่ถือก็เสิร์ช Google ก็ได้ครับบนสวนอินทผลัมนายเคนนะครับมันสิมี Google Map บอกเลยครับพอดีผมก็แอดอยู่ครับจ้ะราคาก็สิราคาอยู่ในช่วงระดับที่ไปได้นะครับทั้งสร้างสวนก็ไปได้ทั้งผู้กินก็โอเคประมาณนั้นครับเรื่องให้ซิมนี่ซิมจนอิ่มเด้อพี่น้องเด้อยืนยันพอเพิ่นบอกล่ะครับจ้ะอันโอ้ใจดีหลายพี่น้องอยากให้มาออนซ้อนน้องกันเนาะน้องกันเนาะก็เชิญชวนพี่น้องละกันนะคะมาชมมาชิมเบิ่งโดยเฉพาะช่วงแห่เทียนเข้าพรรษานี่จังได๋ถ้าได้มาฮอดเมืองอุบลแล้วกลับมาให้ได้เด้อค่ะเด้อสวนพ่อเคนนายเคนอินทผลัมบ้านวังมนหมวง30นะคะปักมุดมาโหลดซะนะปักมุดมาโหลดเนาะจ้ะขอบคุณน้องตังหลายๆจ้ะขอบคุณค่ะสวัสดีจ้ะขอบคุณพี่น้องนะคะที่ติดตามอยู่ดีมีแห้งหักแพงแบ่งปันนะคะสวัสดีค่ะค่ะนี่เป็นยกว่าเป็นจันเลยนะคะพี่น้องคะชิมให้พ่อใจพ่อใจแล้วก็ตัดมาเลยแขวนไว้เนาะเอาไปแขวนไว้ใส่ตู้เย็นไว้เด้อค่ะกินได้โดนค่ะใส่ได้หลายเดือนอยู่ได้ปีที่แล้วหนูใส่ไว้แต่บักโดนนึงบ่ส่งข่าวใจละทิ้งใครมองมนหรืออ้ายลืมสาวอุบลใส่บอกบ่ดนอ้ายสิกลับมาไปพ่อหักทางไกลกับสาวบ้านใดหรือใจอ้ายแบ่งคนเคยหักเคยแพงบ่มาเบิ่งแยงคือคำสัญคุณลืมคนบ้านนาลับเลือนบ่คิดจะลาปล่อยน้องเมื่อหาอ้ายบ่มาสักทีฟ้าเมื่อนี้บ่เปิดฟองทั้งใจให้คนไกลมาหาดังที่คอยนอนนี้หรือตีว่าน้องจนยาช่วยฝากคำลาส่งข่าวใจให้ทีฟังนู่นวันนี้มีแต่น้องเหงาคอยลอยลงสายน้ำมูลดังกลีบดอกคูนคือใจน้องหล่นใจสาวเมืองอุบลหล่นไหลลงปนละดอกคูนล้องลอหากอายยังรู้ต้นมาเมืองอุบลโทรหาจักหน่อยฮู้แน่เด้อคนคอยถ้าอ้ายใจลอยน้อยใจที่ริมมุมให้คนไกลมาหาดังที่คอยนอนนี้หรือตีว่าน้องจนยาช่วยฝากคำลามาทีฝนก็ยังสั่งฟ้าปลายังสั่งแม่มูนอ้ายไปอยู่บุญคือจังมีจิลีไปอยู่ไกลพบคนใจแล้วสิ
ป็นจังได้ส่งข่าวใจให้ทีฟังมูลวันนี้มีแต่น้องเงาคอยลอยล่องสายน้ำมูลดังกลีบดอกคูนคือใจน้องหล่นใจสาวเมืองอุบลหล่นไหลลงปนละดอกคูนล้องลอหากอายยังรู้ต้นมาเมืองอุบลก็โทษจักหน่อยผู้น่ะเด้อคนคอยถ้าอายใจลอยน้อยใจที่ริม